คลิปนี้นะคะเราจะมา unbox Samsung Galaxy S22 Ultra นะคะจากโน้ตแปลงร่างสู่ Samsung Galaxy นะคะต้องบอกว่าเครื่องนี้เป็น Samsung Limited Edition นะคะก็คือเป็น Special Order สีพิเศษสุดๆนะคะก็คือสีแดงนั่นเองค่ะเราพรีออเดอร์มาจากเว็บไซต์ samsung.com นะคะเรามาดูกันว่าในกล่องมีอะไรมาบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันว่าใช้แล้วเป็นยังไงกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Trips in My Memory นะคะช่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของการท่องเที่ยวช้อปปิ้งไลฟ์สไตล์แล้วก็แชร์ลิงก์เรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ของน็อตนะคะก็จะพาทุกท่านเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะก่อนอื่นใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนข้างๆกันไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์นะคะต้องบอกว่าเป็นของที่สั่งพรีออเดอร์นะคะมาจาก Samsung นะคะก็ต้องบอกว่า Samsung เนี่ยเพิ่งเปิดตัว Galaxy Series ชุดใหม่ออกมาเนาะเป็น S22 นะคะซึ่งต้องบอกว่าวันนั้นนะคะเราก็ได้รหัสพรีออเดอร์มาเนาะแล้วก็พรีออเดอร์นะคะต้องบอกว่าคลิปนี้ no spot นะคะต้องบอกว่าเราสั่งเองซื้อเองเลือกเองทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเราจะรีวิวให้ชมกันแบบเปิดกล่องเลยนะคะว่ามีอะไรมาบ้างนะคะต้องบอกว่าวันนั้นเราสั่งอะไรไปบ้างเนาะเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือวันนั้นเนี่ยค่ะก็คือดูอันบ็อกซ์ต้องบอกก่อนหน้าที่จะมาดูตอนเปิดตัวเนี่ยค่ะของ Samsung S22 Galaxy Series นี้นะคะน็อตดูมาตั้งแต่เซต4นะคะก็ดูลุ้นมาเหมือนกันว่าเอาดีไม่เอาดีคิดมานานนะคะหลังจากนั้นก็ต้องมาดูของ iPhone 13นะคะก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะจริงๆอยากได้ Z4 เพราะว่า C34 เนี่ยค่ะก็คือเขียนได้แบ่งหน้าจอได้ดูดีเนาะอยากได้แต่ว่าก็ไปลองจับนะคะก็รู้สึกว่าเออมันยังหนักไปนิดนึงใหญ่ไปหน่อยนึงอะไรแบบนี้นะคะคิดก็ยังแบบเธอก็ยังคิดว่าทำไม Galaxy ถึงไม่มีเพนมาไม่มีปากกาเนาะจนกระทั่งมันมาตอบโจทย์ที่รุ่นนี้นะคะก็คือ S22 Ultra นั่นเองนะคะ Galaxy ตัวนี้ต้องบอกว่าใครๆก็ต้องบอกว่ามันเหมือนโน้ตเนาะเหมือนไหมเหมือนโน้ตตัวใหม่นั่นเองจริงๆบอดี้อะไรต่างๆเนี่ยคล้ายกันนะคะแต่สิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจซื้อตัวนี้ด้วยอีกอันนึงก็คือกล้องนั่นเองนะคะตอนที่เขาโฆษณาเนาะเรียกว่าเปิดตัวเนี่ยอันบ็อกซ์ออกมาก็คือเล่าเรื่องคุณภาพของกล้องวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นอันที่ทำให้เราตัดสินใจว่าโอเคเราจะซื้อตัวนี้นะคะแล้วสีอะไรวันนั้นก็นั่งคิดนะคะเขาเปิดพรีออเดอร์ให้เรื่องเนี่ยสีมาตรฐานก็จะมีสีขาวใช่ไหมคะสีชมสีแดงเบอร์กันดีนะคะก็คือออกมาจะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็มีสีอื่นๆด้วยเราก็มันจะมีสี limited edition ที่ต้องสั่งพรีออเดอร์บน Samsung เท่านั้นเราก็เลยเลือกสีแดงแล้วกันจบง่ายๆอย่างนี้ค่ะปรากฏว่าต้องเนื่องจากเป็นสีสั่งผลิตนะคะเราก็เลยมันก็เลยต้องมีการรอระยะเวลาที่รอเขาก็เขียนมาเลยว่าจะต้องรอประมาณ1-6สัปดาห์2-6สัปดาห์นะคะซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแหละค่ะเขาก็ส่งอีเมลมาบอกว่าของอยู่ในระหว่างการผลิตจะมาถึงเราเนี่ยประมาณ6สัปดาห์ไม่เกิน6สัปดาห์เราก็โอเค6สัปดาห์แปลว่าอะไรยังคุยกันอยู่เลยนะคะว่าแปลว่าถ้าเราไปเที่ยวอังกฤษไปดูไบรอบนี้เราจะไม่ได้โทรศัพท์ S22 Ultra ของเราไปด้วยสิปรากฏว่าอยู่ดีๆนะคะเมื่อเช้านี้วันที่28กุมภาพันธ์นะคะก็มีโทรศัพท์มานะคะแล้วก็บอกว่าผมมีของมาส่งครับจาก DHL นั่นเองค่ะงั้นกล่องที่ใส่มาค่ะเป็นถุงนะคะก็จะเป็นถุงอย่างนี้นะคะนี่เป็นถุงใส่ไหมอันนี้อันบ็อกซ์ไปแล้วแกะดูข้างในไปแล้วนะคะเช็คไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างนั่นเองก็คือใส่ถุง DHL มานะคะพร้อมใบกำกับภาษีนะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีกล่องดำๆอย่างนี้1อันนะคะแล้วข้างในค่ะถ้ากรีดกล่องนะคะแล้วก็เปิดไปเขาก็จะมีแบบเรียกว่าแพ็คมาให้นะคะก็จะมีกล่องคล้ายๆไม่ได้ใส่กันกระแทกนะคะแต่เป็นกล่องกระดาษนั่นเองแล้วก็ตรงกลางเนี่ยค่ะก็จะเป็นกล่องโทรศัพท์นั่นเองนะคะเรามาดูกันว่ามีอะไรมาบ้างนะคะอันนี้เรากรีดเรียบร้อยเพื่อเช็คของนะคะจริงๆต้องบอกว่าตอนรับเนี่ย DHL เขาก็เราไม่ได้รับกับมือนะคะเพราะว่าให้ฝากไว้ที่นิติบุคคลนะคะมีผู้รับให้นั่นเอง ขออภัยค่ะข้างในค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะเห็นไหมเอ่ย
นี่ค่ะเป็นกล่องห่อแรปพลาสติกมาอย่างดีนะคะจริงๆอันนี้คือแกะกรีดออกมาแล้วนะคะก็คือเป็นกล่องเรียกว่าขนาดไม่หนามากนะคะแค่นี้เองเนาะความหนาไม่เรียกว่าไม่เยอะนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้หลายๆคนก็คงทราบกันอยู่แล้วนะคะก็คือไม่มีหัวชาร์จมาให้นั่นเองนะคะนี่ใหม่เอี่ยมนะคะเราแกะดูไปแล้วถามว่าถูกใจแค่ไหนนะคะก็บอกว่าเซอร์ไพรส์นิดนึงละกันเนาะคือสั่งสีแดงคาดหวังว่าจะได้สีแดงค่ะสีแดงแดงของเราคือแดงแดงแดงค่ะแต่สีที่ได้นะคะมันจะออกเป็นแดงแบบแดงส้มอะค่ะนี่ค่ะแล้วมันเป็นด้านนะคะก็คือเป็นแมตต์เลยนะคะตอนในโฆษณาในเว็บไซต์เนี่ยมันจะออกแดงแล้วมันมีความกลอสนิดนึงค่อนข้างจะเป็นแดงแบบเรียกว่าสีแดงอะค่ะแต่อันนี้มันจะออกส้มนิดนึงนะคะจะเป็นแดงเหมือนตรงเนี้ยค่ะนั่นคือสีนี่คือสีที่คาดคิดว่าจะได้นะคะแต่ปรากฏว่าสีที่ได้มามันออกส้มนะคะตรงปุ่มตรงเนี้ยค่ะเป็นสีที่คิดว่าจะได้นั่นเองนะปรากฏว่าได้มาเป็นสีนี้นะคะถามว่าชอบไหมนะคะก็ชอบนะคะตอนเลือกเนี่ยเราเลือกระหว่างสีเบอร์กันดีเนาะกับสีแดงแต่ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะก็เลยรอเป็นสีแดงมาละกันเนาะสิ่งที่ได้มานะคะจะสังเกตว่าตัวกล้องค่ะไม่มีตัวแท่นสี่เหลี่ยมโน้ตขึ้นมานะคะแต่ว่าเป็นเนี่ยค่ะมีความหนาของกล้องโผล่ขึ้นมานะคะจากตัวเคสประมาณหนึ่งเลยจากตัวเครื่องนะคะนี่เรายังไม่ได้เปิดใช้เลยนะแต่เราแกะพลาสติกออกแล้วนะคะแล้วก็มีข้างด้านหลังค่ะจะมีคำว่าซัมซุงจางๆอยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็คือเปิดให้เห็นก่อนนะคะยังไม่ได้เปิดใช้เลยขอบอกว่านะคะนี่ก็คือโทรศัพท์ Samsung S22 Ultra นะคะสิ่งที่เราเทียบนะคะเราเทียบกับอันนี้คือ11 Pro นะคะที่ใช้อยู่นะคะความสูงก็สูงกว่ากันประมาณเกือบ2เซนนะคะประมาณเซนครึ่งนั่นเองหนานะคะตัวนี้บางกว่าตัว iPhone 11 Pro ของเรานะคะแล้วก็น้ำหนักเนี่ยค่ะใกล้เคียงกันนะคะ2ตัวนี้เนื่องจากตัวนี้ที่เห็นเนี่ยค่ะเคสข้างๆเนี่ยเป็นเคสขอบเฉยๆนะคะไม่ได้มีอะไรมากเนาะอันนี้คือตัวของ Apple ที่ใช้อยู่นะคะก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนจากเครื่องนี้มาใช้เครื่องนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรียกว่าเป็น full review แล้วกันนะคะแต่ตอนนี้Unbox ให้ดูกันก่อนนะคะในรอบแรกในกล่องมีอะไรบ้างนะคะในกล่องก็มีเป็นเลขอีมี่มาให้นะคะแล้วก็มี Samsung Care มาให้นะคะเครื่องนี้ค่ะมาพร้อมกับ Samsung Care นะคะเนื่องจากว่าเป็นบริการพิเศษเนาะก็จะมีให้ register นะคะแล้วก็รับประกันอุบัติเหตุ2ปีนะคะก็จะมีส่งซ่อมเรียกว่าส่งช่างมาซ่อมให้อะไรประมาณนี้นะคะ condition ปกติของ Samsung Care นั่นเองนะคะแล้วก็มีที่เปิดซิมมาให้นะคะที่กดแล้วก็เปิดตัวซิมนั่นเองนะคะแล้วก็ด้านในนี้นะคะอย่างที่บอกก็คือไม่มีแท่นชาร์จมาให้ไม่มีหัวชาร์จมาให้แล้วแต่จะมีตัวสายนะคะก็จะเป็น USB-C ทั้งคู่นะคะเป็น Type-C ทั้งคู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีนี่ก็จะมีบางๆนะคะก็จะเป็น instruction เนาะมีภาษาอันนี้เป็นภาษาลาวนะมีภาษาไทยนะคะ Quick Start Guide นะคะแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษเนาะนี่คือสิ่งที่มีมาให้ในกล่องนะคะนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะหมอแบแล้วนะคะหมดค่ะนี่ค่ะนี่คือของที่เราได้มาในกล่องนี้แล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังกันอีกนะคะว่า full review ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างขอใช้สัก1อาทิตย์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ที่ Trips in My Memory นะคะแล้วจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อๆไปของน็อตนะคะที่แน่ๆคือเราจะมีพาไปเที่ยวดูไบและอังกฤษเร็วๆนี้นะคะสวัสดีค่ะ